ไซต์ไทยแลนด์ไปถามคุณตู่จตุพรพลพันธ์ประธานนปช.กันดีกว่าจะเอาอย่างไรต่อไปศาลรัฐธรรมนูญเข้าเร่งเกมเขาจะตัดสินกันเที่ยงวันนี้แล้วเที่ยงวันนี้จะรู้คำตอบแล้วการขับเคลื่อนของนปช.จะปรับเกมด้วยหรือไม่ไปที่คุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานนปช.สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับอารมณ์นี้ไม่รู้จะถามอย่างไรถามกันแบบไปเปื่อยดุยๆเอาไงต่อฮะนปช.เอาไงต่อคะก็เป็นไปตามกำหนดการนะครับคือ10พฤษภาที่อักษา10พฤษภาในระหว่าง3วันนี้นะครับ7 8 9ค่ะพวกผมก็คือจะจัดนะครับการชุมนุมย่อมๆ อยู่ในห้องประชุมในห้างอิมพีเรียลเพื่อจะสื่อสารกับประชาชนตั้งแต่ห้าโมงถึงสี่ทุ่มคำวินิจฉัยสี่ทุ่มครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่เกินความคาดหมายและผมเองก็ประเมินว่าที่คุณคำนูนสิทธิสมานเนี่ยออกมาพูดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในวันที่7เนี่ยถูกแล้วหนึ่งก็คุณคำนูนยังบอกว่าวันที่8เนี่ยปปช.จะวินิจฉัยต่อผมเองก็จะเชื่อผมเองเนี่ยว่าจะถูกด้วยนะประกาศมาตั้งแต่ต้นแล้วผมเชื่อคุณคำนูนทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมก็ร้องขอพี่น้องคนเสื้อแดงนปช.เนี่ยว่าไม่ต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเราไปรอที่จุดที่อักษาเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดในวันนี้เนี่ยคือการต้องการได้คนนอกเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับระบอบอื่นที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเรามารอณจุดนั้นเพราะว่าแม้กระทั่งเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์ได้หรือครม.ได้นะครับเหมือนโจรขึ้นบ้านนะครับจะไม่ได้ทรัพย์สินกลับลงไปแม้แต่เพียงชิ้นเดียวเพราะเขาต้องการเอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นนายกโดยไม่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนเราจะสู้ได้ตรงนั้นโอเคดังนั้น7 8 9จะมีการชุมนุมย่อมๆเพื่อสื่อสารระหว่างกัน 5:00 น.ถึง 4:00 น.ในห้าง Imperial วันที่10จะรวมพลใหญ่ที่ถนนอักษะนะฮะวันนี้พยายามจะบอกกับมวลชนว่าไม่ต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่าผมว่าพี่น้องคนเสื้อแดงและผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยผมว่าเห็นการไต่สวนเมื่อวานนี้คงจะรู้คำตอบกันได้แล้วนะครับแล้วก็นับเวลาเนี่ยนะครับเหมือนดูฤกษ์ยามนับในเวลาเที่ยงซึ่งเป็นเวลาพักกินข้าวกลางวันผมก็แปลกใจนะว่าทำไมนับเที่ยงนะเที่ยงตรงปกติไม่ผมนี่เป็นคนที่ขึ้นศาลบ่อยศาลนี่เขาจะนับเวลาเก้าโมงครึ่งหรือไม่ฉะนั้นก็เวลาบ่ายโมงเลยนะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าคงจะไปดูฤกษ์ดูยามอ่ะนะครับดูแล้วดูยามเลยเหรอคะก็มันไม่มีใครเคยนัดคำตัดสินเที่ยงครับนะครับคุณอมรรัตน์เคยเห็นว่าศาลไหนเคยนัดเที่ยงผมก็แปลกใจนะฮะผมก็แปลกใจผมก็งงๆอยู่เนี่ยนะฮะนะฮะนะฮะสรุปคือวันนี้นะฮะได้ขอร้องมวลชนว่าอย่าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมันจะได้ไม่วุ่นวายนะคือมันไม่มีประโยชน์อะไรทีนี้ผมอธิบายพี่น้องว่าถ้าพี่น้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ไปอ่านที่ศาลปกครองหรือจะไปที่อื่นเขาก็อย่าได้ไปเลยนะครับเรามารอที่จุดนัดดีกว่านะครับเพราะว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเอาคนนอกเข้ามาเป็นเรามาจัดการตรงที่คนนอกเนี่ยแหละโอเคจัดการตรงที่คนนอกยังไงคะจัดการก็คือการต่อต้านและเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพราะการเอาคนนอกเข้ามาเป็นนั้นเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญล้มล้างประชาธิปไตยประเด็นมันเพราะว่ามันไม่มีประตูใดนะครับว่าจะเปิดประตูให้กับคนนอกเพราะสุญญากาศนั้นเป็นสุญญากาศเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะครับที่เป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันมันไม่ได้เป็นสุญญากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับจัดการตรงที่คนนอกด้วยการชุมนุมแสดงจุดยืนที่ถนนอักษะที่ถนนอักษะนะฮะต่อให้มาเป็นล้านมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางเช่นเดียวกันกับกปปส.ระดมคนที่ราชดำเนินสมมติว่ามาได้เป็นล้านมันก็ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางเพียงแต่มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิ๊กซอตัวอื่นๆขยับได้คำถามก็คือว่าแค่ชุมนุมที่อักษะแล้วอย่างไรต่อฮะจริงๆแล้วเป้าหมายคืออะไรคะที่เราจะดำเนินการณวันนั้นคือณขณะนี้เนี่ยนะครับคือประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นคือเป็นสิ่งที่ผู้รักประชาไปเนี่ยรับไม่ได้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่อักษะจะแตกต่างไปจากกรณีกปปส.ข้อเรียกร้องของกปปส.คือข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่ข้อเรียกร้องนะครับของนปช.เป็นข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตย
พราะฉะนั้นข้อเรียกร้องนี่แตกต่างกันส่วนถามว่านะครับการชุมนุมแม้ว่าจะมาเป็นล้านนะครับหรือจำนวนเท่าไหร่ก็ตามนั้นจะเปลี่ยนแปลงผลนี้ได้อย่างไรก็ให้คอยดูกันนะครับเพราะการเข้าสู่อำนาจจากการกระทำที่เราเรียกว่าเครือข่ายอมตยาธิปไตยทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นข้อเรียกร้องเพียงแค่ประเทศไทยเดินหน้าด้วยกระบวนการประชาธิปไตยจะแตกต่างจากกปปส.เพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะต่างกันครับครับดังนั้นคุณจตุพรยังไม่ยอมเปิดนะครับไพ่ใบสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะเหตุผมก็ต้องย้ำอีกครั้งนะฮะกปปส.จะแสนจะล้านคนที่ราชดำเนินนปช.ที่ถนนอักษะจะแสนหรือจะล้านคนมันไม่สามารถทำให้เปลี่ยนได้มันแค่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้จิ๊กซอตัวอื่นมันขยับได้เท่านั้นเองนะฮะผมจึงถามว่าสมมติว่าแสนคนสมมติว่าล้านคนที่อักษะแล้วอย่างไรต่อตรงนี้พอเปิดให้เห็นภาพสักนิดไหมครับมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตรงไหนคือเวลานี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอยู่สองประการเท่านั้นครับหนึ่งก็คือการเอาคนนอกเข้ามาเป็นนายกครับสองก็คือการรัฐประหารครับเอาคนนอกเข้ามาเป็นคือการรัฐประหารซ่อนรูปครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับครับพูดง่ายๆว่าถ้าเอารัฐประหารซ่อนรูปทหารก็ทำหน้าที่คุ้มกันครับรัฐประหารโดยตรงทหารก็ลงมือเองครับเพราะฉะนั้นทิศทางไม่ได้เป็นไปอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นผมเองนะครับที่ตะเวนกันมาทำกันมาเนี่ยผมยืนยันว่าครั้งนี้ประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อต้านครับนะครับอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อนและไม่ใช่เฉพาะที่อักษะแต่จะลุกฮือกันมาทั้งประเทศนะครับค่ะอย่างเมื่อวานที่หมอเหวงประกาศไว้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญลงดาบนายกปูแล้วก็ตั้งรัฐบาลคนกลางเนี่ยบอกว่าจะเป็นการยิงปืนใหญ่ใส่คนไทยทั้งประเทศเปิดสงครามกลางเมืองอันนี้มันจะแปลว่าอะไรคะกับคำกลางวันนี้อย่างนี้ครับคือผมเองก็ขออธิบายอีกมิตินึงนะครับในภาษาของผมก็คือว่าคือการจะทำการใดๆเพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเขามีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ได้รัฐธรรมนูญให้การคุ้มครองและทันทีที่มีการปราบปรามมันจะกลายมันไม่ใช่น้ำผึ้งหยดเดียวแต่มันจะเป็นน้ำผึ้งนะครับเป็นไหที่แตกลงมานะครับและก็จะเป็นชนวนกันทั่วกันไปหมดคือประชาชนมีความรู้สึกในขณะนี้เนี่ยนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องมาต่อสู้แต่รองนปช.เนี่ยก็ประกาศเน้นย้ำว่าเราต้องยึดแนวทางสันติวิธีแล้วนั้นจะไม่สู้ในแนวทางอื่นแต่การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยคนมันจะไม่ยินยอมเหมือนเดิมปกติถ้ารัฐประหารได้ก็จบคนจะมาคัดค้านเรียกร้องให้คืนอำนาจภายหลังแล้วก็ปราบปรามภายหลังแต่ครั้งนี้จะต่อต้านตั้งแต่วินาทีแรกคนนอกเข้ามาก็จะถูกต่อต้านตั้งแต่วินาทีแรกและเชื่อผมเลยครับว่าเหมือนกับโจรขึ้นบ้านแต่ไม่ได้ทรัพย์สินลงออกจากบ้านแม้แต่เพียงชิ้นเดียวโอเคพอนึกภาพออกนะครับมันคงต้องมองภาพว่านายกคนกลางรัฐบาลเฉพาะการหลังจากนี้นั้นอยู่ไม่เป็นสุขบริหารไม่ได้หรอกอยากอยู่อยู่ไปแต่คุณจะบริหารไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมคะโอเคชัดเจนครับขอบพระคุณครับคุณจตุพรนะครับขอบคุณครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานนปช.ค่ะสังเกตไหมครับว่าคีย์เสียงของคุณจตุพรครั้งนี้ดูอ่อยไปเยอะนะใช่ดูอ่อยไปเยอะนะผมไม่รู้ว่าอะไรผมไม่รู้คุณฟังคุณผู้ชมบางมุมก็สะท้อนผ่าน SMS เข้ามาว่าอะไรล่ะถ้าไม่มีรัฐประหารไม่มีทางสงบเรียบร้อยส่วนอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่านายกคนนอกผมว่านะดีกว่านายกคนเอี้ยเอาแต่ว่าอะไรนายกคนนอกผมว่านะดีกว่านายกคนเอี้ยอ่ะพอค่ะพอแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดี